อันนี้ตอนมางานนี่นั่งรถอะไรมาลินฝุ่นเต็มฝุ่นเต็มหน้าเลยตอนนี้แม่นิดนึงไม่ได้แต่งง่ายๆนะคะเอ๋แต่งนานไหมอะไรคะแต่งงานไหมไม่นาน2ชั่วโมงเพราะว่าเราใช้ช่างที่เขาแบบถนัดเรื่อง drag race มาแต่งโดยเฉพาะเลยเออ makeup artist ชอบไหมลุควันนี้ชอบมากเพราะว่าไม่ต้องแบกอะไรกระปุกลุกหนักๆมาแล้วเบามากเบาวิวเลยเดินสะดวกตอนส่องกระจกตกใจเพราะว่าตอนแต่งเสร็จเรายังไม่เห็นตัวเองแล้วแต่พอส่องกระจกอุ้ยมันตกใจนิดนึงอันนี้ตกใจเลยโอ๊ยเขาเลี้ยงก่อนพยายามเป็นการเราสื่อสารอะไรเออตลอดชีวิตนี้อันนี้ไม่ได้เป็นคนตุยนะคะอันนี้คือแค่เราอยากสื่อให้เห็นว่าเราอ่ะย้อนอดีตอยากให้ทุกคนย้อนอดีตกลับมาดูชุดละใบอ่ะเป็นสตอรี่จากวันแรกที่เราเข้ากองด้วยชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวจบด้วยชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ฟื้นปิดร่างหนึ่งเป็นบิวตี้ควีนแบบที่ใครหลายๆคนอยากเห็นแล้วก็ก่อนไปบิวตี้ควีนเราก็ยังจะมีทีป๊อปอีกมันก็จะค่อนข้างฉีกเพราะว่าคนจะจำวันนี้ว่าเราเป็นขาวดำไปแล้วแสดงว่าเราเป็นบิวตี้ควีนเราเป็นได้ทุกอย่างถ้าจริงๆแล้วส่งหนูไปประกวดแดร็กหนูว่าสามารถแต่ติดตรงที่เรามีเพศที่เป็นข้อจำกัดคิดว่าวันนี้เราจะได้นอนกี่โมงอ่ะแม่มันไม่ได้ล้างยากคือคนคิดว่าเนี่ยล้างยากมากจริงๆมันเป็นรองพื้นสีเทาเลยอันนี้เป็นเทคนิคของช่างแต่งหน้าเขาค่ะแล้วสำหรับเพลงเดี่ยวเราอ่ะทีป๊อปพร้อมไหมอันนี้เขาให้สปอยได้ไหมหรือไม่ได้นะได้นิดเดียวสปอยเบาๆชี้ให้เธอใจเจ้าประมาณนี้ถูกต้องเพลงนี้ไม่มีแต่เพลงนี้ไม่มีแต่ร้องถูกนะเพราะว่ามันมีการขยับขยื่นของขาแต่เพลงนี้ไม่มีค่ะพูดเฉยๆร้องลอยๆคิดว่าเราจะได้เข้าทีมทีป๊อปคิดว่ามีโอกาสสูงด้วยความที่เราอาจจะเป็นวิชวลของวงได้แล้วเราก็อาจจะเป็นหัวหน้าวงได้นำพาวงไปให้ได้ไกลและยาวศักยภาพเรามันถึงมั้งคือเวลาเขามีแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบ่งกันอะเนาะใช่ร้องลีดเต้นลีดเราเป็นอะไรก็หนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่ได้เป็นลีดร้องหรอกเล่นมันก็ดำได้อยู่เรามีความเป็นผู้นำอยู่แล้วก็คงไม่พาวงล่มจมหรอกนำร้องนำอะไรนำทุกคนเลยใช่ก็นับ8ไม่ได้ทุกวันนี้ก็รอดูค่ะที่ป๊อปปีนี้ก็คาดหวังทุกคนคาดหวังรวมถึงตัวเด็กๆที่เข้ามาในปีนี้ด้วยบอสทำถึงแน่นอนค่ะนี่รู้สึกยังไงมากตั้งแต่แบบว่าพอเรามาเนี่ยก็คือเราเป็นนางงามคนนึงที่อาจจะไม่ใช่แบบไทป์แฟนนางงามแต่เรากลายเป็นว่าเรียกกระแสให้กับเวทีแกนได้แบบตลอดเวลาเลยจริงๆทุกวันนี้หนูก็ยังคิดว่าในสมองหนูก็ยังไม่ได้เป็นนางงามจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่าหนูไม่ได้โตมากับนางงามพูดอย่างนี้ต่อให้เพื่อนกระเทยเยอะหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อนอะดูแต่ตัวเราไม่ได้ดูจนเราได้มายืนถึงจุดนี้จริงๆอะมันก็ปรับเพิ่มเติมในส่วนของเราแต่ว่าสมองเรามันก็ยังคิดอีกแบบนึงอยู่หมายถึงว่าเราก็ยังพัฒนาตัวเองเรื่อยๆในแบบของเราค่ะพาร์ทนางงามก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจะให้มาใส่หัว 100% เลยมันยากพี่มันกดดันไหมเพราะหลายคนคือแบบวางเราไว้ที่คู่จับมือว่าแล้วเราต้องปิดตำนานภูเก็ตไม่ได้ไม่กดดันเลยเอาจริงๆเพราะว่าทุกคนหมายถึงว่าแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนเป็นกำลังใจให้หนูมากขึ้นให้หนูแบบฮึดสู้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วเรื่องแต่ละวันดราม่าหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะหนูก็มองว่าหนูผ่านมันไปได้ในทุกๆวันเลยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็อยากทำให้ทุกคนออนสเตจตอนหน้าเวทีอ่ะให้เห็นว่ามันออกมาดีนะว่ามันคือการแสดงที่ยิ่งใหญ่ล่าสุดมันเกิดแอร์คลาลาจูบูรูก็วันนี้มันเกิดไอแคลก็ฝากไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะก็เนี่ยเดี๋ยวว่าจะหนีออกไปแล้วเพราะว่าแต่คิดว่าคนน่าจะจับไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจืนไปกับกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยแม่อวยพรได้แค่ไหนขอให้ปีนี้โอ้ยไม่รู้จะอวยพรอะไรก็ขอให้ยังเป็นคนที่ขยันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะธุรกิจธุรการอะไรที่มีอยู่ก็ขอให้เจริญเติบโตเลยตั้งแต่ไอ้แคเปิดธุรกิจมาไอ้แคบอกว่าอยากเอาธุรกิจเนี้ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ขอให้เพื่อนไปถึงจุดนั้นให้ได้นะจ๊ะเขาดับไฟกูแล้วเนี่ยไอ้แคขอบคุณนะแม่โอเค